จ้านครเชียงใหม่ประเทศสราชล้านนาได้เงินเดือนตอบแทนจากรัฐบาลสยามกี่บาทภาพซ้ายเจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์ขวาเจ้าแก้วนวรัตน์เจ้านครเชียงใหม่เจ้านครเชียงใหม่ซึ่งเป็นผู้ครองเมืองเชียงใหม่และเจ้านายต่างๆแห่งประเทศสราชล้านนาได้เงินเดือนตอบแทนจากรัฐบาลสยามกี่บาทประเพณีการปกครองบ้านเมืองในหัวเมืองประเทศสราชล้านนาเช่นเชียงใหม่ลำปางและอื่นๆแต่เดิมมานั้นบรรดาเจ้านครเจ้านายและขุนนางนายพื้นเมืองนั้นหาได้มีรายได้เป็นเงินเดือนหรือเบี้ยหวัดเงินปีเช่นเจ้านายกรุงสยามหากแต่บรรดาเจ้าประเทศสราชเจ้านายและขุนนางนายพื้นที่มีการกระเกณฑ์ให้ราษฎรมาทำการต่างๆตามประเพณีเมืองมีการหาบหามสิ่งของเดินทางแอร์มาเข้าเวรประจำทำการณที่ต่างๆปีหนึ่งมีกำหนดคนหนึ่งต้องทำการตั้งแต่เดือน1ถึง4เดือนอีกประการหนึ่งมีราษฎรบางจำพวกซึ่งต้องเสียสอไร่วอยอต่างๆเป็นสิ่งของและเงินมีมากบ้างน้อยบ้างไม่เสมอหน้ากันเนื่องจากการเกณฑ์แรงงานและสวยได้สร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรจนไม่มีเวลาทำมาหาเลี้ยงชีพฉะนั้นในคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาศรีสหเทพเสงวิรอยอสิริราชปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทยขึ้นไปจัดระเบียบปกครองในหัวเมืองประเทศสราชล้านนาในพ.ศ.2442จึงมีราษฎรที่ต้องเกณฑ์นั้นมาร้องทุกข์ต่อพระยาศรีสหเทพเป็นจำนวนมากบางรายถึงแก่ยอมมาจัดเสียเงินถึงปีละ20บาทเป็นค่าแรงแทนเกณฑ์พระยาศรีสหเทพจึงได้หารือและตกลงกันกับบรรดาเจ้าประเทศสราชล้านนาให้เลิกการเกณฑ์แรงงานและสวยจากราษฎรและให้เปลี่ยนมาเรียกเก็บเงินจากชายชะกันในพื้นที่เป็นค่าแรงแทนเกณฑ์โดยกำหนดให้เจ้านครเจ้านายและขุนนางประเทศสราชล้านนาได้รับส่วนแบ่งเงินค่าแรงแทนการเกณฑ์แรงงานเป็นเงินจำนวนมากน้อยตามฐานะของบุคคลมาตั้งแต่พ.ศ. 2442ต่อมาในยุคที่มีชาวตะวันตกและคนในบังคับเข้ามาขอรับสัมปทานตัดฟันไม้สักในเขตแขวงนครเชียงใหม่นครลำปางนครลำพูนและเมืองแพร่บรรดาเจ้านครและเจ้านายซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของป่าไม้ในเขตแขวงเมืองเหล่านั้นต่างก็ได้รับผลประโยชน์จากค่าสัมปทานป่าไม้มากบ้างน้อยบ้างตามจำนวนไม้สักที่ถูกตัดทอนออกจากป่าเงินประเภทนี้เรียกกันว่าเงินค่าตอไม้แต่เนื่องจากการเรียกเก็บเงินค่าตอไม้ที่บรรดาเจ้านครและเจ้านายเรียกเก็บมาแต่เดิมล้วนมีปัญหารั่วไหลทั้งในการที่ผู้รับสัมปทานแจ้งจำนวนไม้ที่ตัดฟันต่ำกว่าความเป็นจริงซ้ำร้ายยังถูกผู้แทนเจ้าของป่าไม้ที่ออกไปตรวจเก็บเบียดบังเงินค่าตอไม้ไปเป็นของตนอีกไม่น้อยจนเมื่อมีการจัดตั้งกรมป่าไม้ขึ้นแล้วเจ้าของป่าไม้จึงได้รับเงินส่วนแบ่งค่าตอไม้เพิ่มขึ้นตามจำนวนที่รัฐบาลสยามสามารถจัดเก็บค่าภาคหลวงจากผู้รับสัมปทานป่าไม้เงินเดือนเจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์เจ้านครเชียงใหม่ภายหลังจากเจ้าบุญยวาทวงศ์มณิชย์เจ้านครลำปางได้รับพระราชทานเงินบรรดาศักดิ์สำหรับตำแหน่งเจ้าผู้ครองเมืองเป็นคนแรกในหัวเมืองประเทศสราชล้านนาแล้วต่อมาในตอนปลายรศ127พศ2451เจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์เจ้านครเชียงใหม่ก็ได้มีสุภอักษรลงไปกราบทูลพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยความตอนหนึ่งว่าที่ได้รับพระราชทานผลประโยชน์อยู่คือ1ส่วนแบ่งค่าตอไม้2ส่วนแบ่งค่าแรงแทนเกณฑ์และ3เงินเดือนอยู่แล้วนั้นไม่ใคร่จะพอจับจ่ายใช้สรอยและส่วนแบ่งค่าตอไม้นั้นบางปีก็ได้มากบ้างน้อยบ้างไม่เป็นยุติไม่สะดวกกับการใช้สรอยเจ้านครเชียงใหม่ขอพระราชทานรับเป็นเงินเดือนให้เป็นอัตราประจำเดือนละ 25,960 บาทหรือปีละ 311,100 บาทไม่รับพระราชทานส่วนแบ่งค่าตอไม้และค่าแรงแทนเกณฑ์ต่อไปเจ้านครเชียงใหม่ขอพระราชทานพระมหากรุณาคราวนี้
พระเจ้าน้องยาเธอกรมมหลวงดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยมีพระดำริว่าควรจะให้เป็นไปได้เช่นได้เคยกำหนดให้แก่เจ้าบุญญวาทวงศ์มนิษฐ์เจ้านครลำปางมาแล้วจึงมีลายพระหัตถ์กราบทูลให้พระเจ้าลูกยาเธอกรมมะหมื่นจันทบุรีนฤนาถเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติทรงพิจารณาดำเนินการต่อไปเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติทรงสอบสวนเรื่องราวแล้วได้ความว่าผลประโยชน์ที่รัฐบาลได้เคยให้แก่เจ้านครเชียงใหม่อยู่แล้วคือ1ส่วนแบ่งค่าตอไม้เทียบดูใน6ปีคงได้ถั่วอยู่ในปีละ 138,861 บาทเศษ2ส่วนแบ่งค่าแรงแทนเกณฑ์เทียบดูใน6ปีคงได้ถั่วอยู่ในปีละ 41,461 บาทเศษและ3เงินเดือนปีละ 60,000 บาทรวมเป็นเงินอยู่ในปีละ 242,277 บาทเศษจึงได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าที่เจ้านครเชียงใหม่ขอนั้นสูงกว่าจำนวนที่ได้เทียบมาแล้วมากนักและทั้งส่วนแบ่งค่าตอไม้ที่เคยได้ตามรายปีสังเกตดูมีจำนวนข้างลดลงมากกว่าขึ้นถ้าจะผ่อนให้เพียงเดือนละ 20,000 บาทหรือปีละ 240,000 บาทจะพอควรเพราะเจ้านครลำปางก็ได้เคยพระราชทานมาแล้วเดือนละ 15,000 บาทหรือปีละ 180,000 บาทเจ้านครเชียงใหม่จึงควรจะได้สูงกว่าเจ้านครลำปางสักหน่อยด้วยผลประโยชน์ของเจ้านครเชียงใหม่ที่เคยได้รับพระราชทานนั้นสูงกว่าเจ้านครลำปางอยู่แล้วจากที่เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติได้ว่ากล่าวกับเจ้านครเชียงใหม่เป็นอันเห็นชอบว่าคงขอรับพระราชทานเพียงเดือนละ 20,000 บาทหรือปีละ 240,000 บาทนั้นแต่เมื่อมีโอกาสจะขอรับพระราชทานขึ้นบ้างในภายหลังแล้วเจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์ได้ตกลงยกเงินผลประโยชน์ที่เคยได้รับอยู่ทั้งสิ้นให้เป็นของหลวงและได้รับพระราชทานเงินบรรดาศักดิ์เจ้าผู้ครองเมืองเดือนละ 20,000 บาทมาตั้งแต่เดือนเมษายนรศ128พศ2452แต่คงได้รับพระราชทานมาเพียงเดือนมกราคมรศ128เจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์ก็ถึงแก่พิราลัยเมื่อวันที่5มกราคมรศ128จึงได้รับพระราชทานเงินบรรดาศักดิ์หรือเงินเดือนสำหรับตำแหน่งเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่เพียง10เดือนเต็มเท่านั้นเงินเดือนเจ้าแก้วนวรัตน์เจ้านครเชียงใหม่องค์ต่อมา1ก่อนที่เจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์จะถึงแก่พิราลัยเจ้าอุปราชแก้วเมืองนครเชียงใหม่ก็ได้ยื่นเรื่องราวต่อเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยว่าผลประโยชน์ที่ได้รับพระราชทานจากข้าต่อจะขอถวายเป็นหลวงขอรับพระราชทานเป็นเงินเดือนเพิ่มขึ้นจากอัตราที่ได้รับพระราชทานอยู่เดือนละ600บาทในคราวนั้นกระทรวงมหาดไทยได้คิดเทียบดูผลประโยชน์ที่ได้และได้ถามเจ้าอุปราชจะเพิ่มให้อีกเดือนละ600บาทเจ้าอุปราชก็พอใจไม่ทันที่กระทรวงมหาดไทยจะได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลก็พอดีเจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์ถึงแก่พิราลัยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าอุปราชแก้วเป็นผู้รั้งหรือรักษาการเจ้านครเชียงใหม่เรื่องดังกล่าวจึงเป็นอันระงับไปเพราะต่อไปเจ้าอุปราชแก้วจะต้องได้รับพระราชทานผลประโยชน์ในตำแหน่งเจ้านครเชียงใหม่อยู่แล้วที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าอุปราชแก้วเป็นผู้รั้งเจ้านครเชียงใหม่ในคราวนั้นได้ก่อให้เกิดปัญหาตามมาเพราะผลประโยชน์ที่เจ้าอุปราชจะได้รับพระราชทานในตำแหน่งเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ไม่ได้เป็นการแลกเปลี่ยนประโยชน์ที่เคยได้อย่างเจ้านครเชียงใหม่และเจ้านครลำปางและอัตราที่จะกำหนดลงไว้ในครั้งนี้น่าจะเป็นแบบยืนไปสำหรับเจ้านครเชียงใหม่ในภายภาคหน้าด้วยนาบดีกระทรวงมหาดไทยจึงได้ทรงหยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้นปรึกษากับข้าหลวงใหญ่รักษาราชการมณฑลพยัพและเห็นพ้องร่วมกันว่าเจ้าอุปราชในเวลารับราชการในตำแหน่งเป็นผู้รั้งเจ้านครเชียงใหม่ควรจะได้รับพระราชทานเงินเดือนละ 5,000 บาทต่อเมื่อได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็นเจ้าผู้ครองนครแล้วจึงเพิ่มให้อีกเท่าหนึ่งเป็นเดือนละ 10,000 บาท
กระทรวงมหาดไทยนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชกระแสตอบกลับลงมาว่าเมืองเชียงใหม่ใหญ่กว่าเมืองอื่นจะเทียบผลประโยชน์กันไม่ได้แต่ไม่ควรจะต้องให้เตมอตามเดิมในเวลาว่าการแทนจะให้เดือนละ 5,000 ก่อนได้ส่วนอัตราไว้คิดต่อไปเจ้าอุปราชแก้วจึงได้รับพระราชทานเงินเดือนในระหว่างที่เป็นผู้รังเจ้านครเชียงใหม่เดือนละ 5,000 บาทมาตั้งแต่เดือนมกราคมรศ.128จนได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็นเจ้าแก้วนวรัตน์เจ้านครเชียงใหม่ในเดือนพฤศจิกายนพศ2454แล้วจึงได้รับพระราชทานเงินเดือนเพิ่มเป็นเดือนละ 10,000 บาทสืบมาตั้งแต่เดือนธันวาคมพ.ศ. 2454ต่อมาวันที่21สิงหาคมพ.ศ. 2463เจ้าแก้วนวรัตน์ได้มีสุภอักษรกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าตั้งแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าแก้วนวรัตน์รับตำแหน่งเป็นเจ้าผู้ครองนครสืบมาจนบัดนี้นอกจากเงินเดือนที่ได้รับพระราชทานอยู่เดือนละ 10,000 บาทแล้วก็ไม่มีรายได้ทางอื่นมาเจือจันเลยความขัดข้องในการใช้จ่ายได้มีอยู่เนืองๆเช่นต้องเกื้อกูลเจ้านายบุตรต่อหลานซึ่งโดยมากยังไม่มีกำลังตั้งตัวได้ในฐานที่เป็นผู้ปกครองตระกูลและยังต้องใช้จ่ายอุดหนุนในการบำรุงทางพระศาสนาการกุศลสาธารณประโยชน์และการพิธีตามประเพณีเมืองตลอดจนการรับรองเลี้ยงดูทั้งการจรการพิเศษเพื่อรักษาเกียรติยศให้สมฐานะแห่งเจ้าผู้ครองนครเงินเดือนเท่าที่ได้รับพระราชทานอยู่ไม่พอใช้จ่ายจึงขอพระมหากรุณารับพระราชทานเงินผลประโยชน์เพิ่มเติมสุดแล้วแต่จะทรงพระกรุณาพระราชทานเมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งสุภอักษรของเจ้าแก้วนวรัตน์นั้นไปให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพระคลังมหาสมบัติพิจารณาถวายความคิดเห็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้กราบบังคมทูลถวายความเห็นว่าถ้าจะถือตามเกณฑ์ที่เคยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานมาเฉพาะเงินส่วนแบ่งแล้วเจ้าแก้วนวรัตน์ควรได้รับพระราชทานเดือนละ 11,887 บาทในขณะที่เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติก็ได้กราบบังคมทูลในเรื่องเดียวกันนี้ว่าเรื่องเงินเดือนเจ้าผู้ครองนครนายมณฑลภาคพายัพได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลี่ยเงินค่าตอไม้ค่าแรงแทนเกณฑ์แบ่งพระราชทานเป็นธรรมเนียมมาตั้งแต่รศ127ซึ่งเจ้าแก้วนวรัตน์ขอพระราชทานเพิ่มเติมนี้ก็เป็นด้วยได้รับพระราชทานเงินเดือนยังต่ำกว่าเงินผลประโยชน์ส่วนแบ่งอยู่เพราะเงินส่วนแบ่งจากผลประโยชน์ค่าตอไม้ค่าแรงแทนเกณฑ์ในนครเชียงใหม่ได้ปีละ 142,657 บาทแบ่งเป็นเดือนละ 11,887 บาทเจ้าแก้วนวรัตน์ได้รับพระราชทานเงินเดือนอยู่เวลานี้เดือนละ 10,000 บาทคงต่ำกว่าเงินผลประโยชน์ที่ควรจะได้ 1,887 บาททั้งนี้ถ้าจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพิ่มเงินเดือนให้อีกเดือนละ 2,000 บาทรวมเป็น 12,000 บาทก็พอควรแก่เกณฑ์ที่ใช้สำหรับคำนวณเงินเดือนพระราชทานแก่เจ้าประเทศราชที่ถือใช้เป็นหลักมาแต่เดิมในเมื่อเสนาบดีเจ้ากระทรวงทั้งสองมีความเห็นสอดคล้องกันเช่นนั้นแล้วพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้มีพระบรมราชวินิจฉัยให้เจ้าแก้วนวรัตน์แห่งเชียงใหม่ได้รับพระราชทานเงินเดือนเพิ่มเป็นเดือนละ 12,000 บาทตั้งแต่เดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2464เป็นต้นมา